การกันอย่างเต็มปากเต็มคำเลยแล้วก็ครั้งนี้ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งในนับประวัติศาสตร์การเมืองไทยของเราว่าคนไปใช้สิทธิ์กันค่อนข้างเยอะมากนะคะลุกออกจากบ้านมาใช้สิทธิ์กันใช่ครับเป็นไปเพราะความกลัวกลัวอะไรไปเพราะความแค้นไปเพราะความแค้นไปเพราะความกลัวแล้วไปเพราะความหลงแล้วไปเพราะความศรัทธามีปะปนกันหมดนะแต่ว่าพี่สมพลไปด้วยอะไรผมไปด้วยความงุนงงความงุนงงว่าบ้านเมืองอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรเราไปปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงบอกมาโบสถ์โนพวกเราแดงมีพวกเราสีฟ้าเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ถ้าว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอะไรถ้ายิ่งตอนฟังโพลนะ33เนี่ยนะบอกว่าโอ้โหนี่สันนิบาตล้มเหลวมากเพราะสันนิบาตจะแม่นที่สุดในการทำโพลคือ260ประมาณนั้นประมาณเราเห็นชัดเจนว่าการเมืองของเรานี่ไม่มีรูปแบบในประเทศไหนที่เป็นไปได้เลยครั้งนี้เป็นการเมืองที่สร้างประวัติศาสตร์ผู้หญิง1คนประสบการณ์เพียงแค่40วันไม่จะเป็นหัวหน้าพรรคได้ซ้ำไปสามารถก้าวขึ้นสู่เป็นผู้นำประเทศโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะแล้วคนไทย10กว่าล้านคนประมาณ12 13ล้านคนยินดีปรีดาให้เธอเป็นผู้นำประเทศไม่ต้องพิสูจน์ในพรรคไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นความสามารถก็ไม่ต้องดูทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเธอเป็นน้องสาวของผู้ที่หลบหนีโทษจำคุก2ปีและอยู่ในต่างประเทศกันนั่นเองเป็นผู้ต้องหาก่อการร้ายด้วยครับผมก็ดีใจที่ว่าเราได้คุณทักษิณมาในรูปโฉมใหม่ผมยาวกว่าเดิมหน้าหวานกว่าเดิมไปเหลาคางมาแล้วนะหน้าหวานมีปากแดงแล้วก็มีพูดจาเจ้าแจ้วกว่าเดิมใช่มั้ยแล้วก็หน้าหวานยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าเดิมนะมีจมูกโด่งกว่าเดิมใช่มั้ยสำเนียงไพเราะกว่าเดิมอายุน้อยลงด้วยอายุน้อยลงด้วยหน้าหวานพูดจาเจ้าแจ้วกว่าเดิมนะผิดจากคุณทักษิณก็คงจะเป็นรูปโฉมที่สร้างความตื่นเต้นส่วนระยะทางของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นต้องดูเพราะว่าจากการที่สัมภาษณ์แถลงข่าวเมื่อวานนี้ก็หลายคนอาจจะหายใจไม่ทั่วท้องเท่าไหร่นักเพราะว่าเป็นการออกเวทีครั้งแรกเพราะเธอไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในแง่ของการทดสอบภูมิปัญญาความรู้ความสามารถในการตอบคำถามให้ประชาชนได้รู้นะเพียงแต่ว่าเอาละมีคนเสนอมาอย่างนี้ล่ะเป็นน้องสาวคุณทักษิณซึ่งได้รับความนิยม คุณทักษิณเป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการที่จะให้เธอได้รับการคัดเลือกในพรรคไม่มีใครขัดขวางไม่มีใครต้องพิสูจน์เธอทั้งสิ้นเธอได้รับการรับเลือกมาประชาชนที่เหลืออีก50กว่าล้านคนก็ต้องยอมรับผลนี้ด้วยไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนี่คือโครงสร้างของทักษิณชินวัตรมาใช่นี่เราก็ต้องยอมรับว่าจากนี้ไปบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็ต้องมายอมรับสภาพเช่นเดียวกันแล้วก็เปิดโอกาสให้เธอทำงานดูสักพักที่ว่าจะว่าอย่างไรถ้าเธอเป็นนายกจริงนะไปกรกตรับรองตอนนี้ต้องท่าก่อนแล้วก็ไปเลือกในสภาก่อนจากนั้นก็ให้เขาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ค่ะคราวนี้เดี๋ยวมาฟังจากอาจารย์ปานเทพหน่อยอาจารย์ก็เกาะติดสถานการณ์มาตลอดนะคะแล้วก็ต้องถามว่าอาจารย์ลุ้นคะแนนโหวตโนมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วผลอาจารย์รู้สึกยังไงถ้าเราคิดลุ้นคะแนนโหวตโนจริงนะครับผมเรียนตรงๆว่าเราคงไม่ยุติการชุมนุมตั้งแต่วันที่หนึ่งจริงๆพวกเราประเมินไว้ในระดับหนึ่งว่ามันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากนะนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่ในใจว่ามันไม่มากหรอกเพราะว่าเราดูสถิติดูตามโพลแล้วก็ดูการสำรวจแต่ว่าเราทำเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเราทำจนสุดความสามารถและไม่ติดค้างอะไรในใจนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสาระสำคัญผมมักจะย้ำอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมาทุกครั้งเพื่อตอกย้ำว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้ารณรงค์จนสุดความสามารถแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรติดค้างในใจอย่างน้อยสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดที่สุดว่าเราอาจจะมีไม่มากนะครับอย่างที่หลายคนอาจจะให้เป็นนะครับแต่ว่าเรามีความแม่นยำแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราบอกไว้ล่วงหน้าว่าบอกไว้แล้วว่าเลือกพรรคไหนไปก็จะแพ้ทักษิณแพ้เพื่อไทยยิ่งสร้างความชอบธรรมให้กับคุณทักษิณแล้วก็เป็นจริงๆฮะใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะบอกว่ามาช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้กับประชาชนดีกว่าแล้วเราก็บอกในชุดเดียวกันชุดสุดท้ายนะครับบอกว่านอกจากนั้นแล้วถ้าเลือกโหวตโนชนะ26เขตเนี่ยจะหยุดระบอบทักษิณได้อย่างอื่นเนี่ยหยุดไม่ได้นะเพราะว่าแพ้แน่คนก็จะต่อว่าเราเยอะมากในโค้งสุดท้ายนะครับไม่ว่าจัดการใช้สื่อของรัฐช่อง3อาจารย์สุขุมนวลสกุลก็ต่อต้านช่องการจะมีผลมากคุณกนกน้องรักของคุณโสพลเองนี่นะครับก็ออกมาต่อต้านหนักมากในขณะของการใช้อาจารย์อาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์นะครับช่วงนั้นถือว่ามีความสำคัญมากฉะนั้นที่ข้อมูลโต้แย้งไม่ว่า
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิชูลอึ้งประพันธ์นะครับหรือว่าคุณอนุรักษ์สง่าอารีกูลอาจารย์ยินดีวัชรพงษ์ต่อสุวรรณหรือแม้กระทั่งข้อมูลอย่างที่เราเปิดเผยในเว็บไซต์ผู้จัดการถึงเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายเลือกตั้งมาตรา88-89ที่อาจารย์มีชัยวิชัยเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขเพื่อให้บทมีผลทางกฎหมายไม่ถูกเผยแพร่ในสื่อของรัฐหรือฟรีทีวีเลยแม้กระทั่งสื่อหนังสือพิมพ์ก็แทบจะไม่มีต้องถือว่าเราโดดเดี่ยวมากในสถานการณ์ทั้งสื่อทั้งนักวิชาการทั้งทุกพรรคการเมืองรุมนะครับในการที่จะลดทอนในเรื่องของคะแนนโหวตโนแน่นอนครับว่ามุมมองของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาต้องการลดทอนโหวตโนเพราะมีความหวังว่าฉันจะให้ได้คะแนนมากที่สุดนะครับถึงขนาดโค้งสุดท้ายไปบอกประชาชนว่าเขามั่นใจได้ว่าเกิน250ที่นั่งพรรคเดียวซึ่งเป็นการพูดที่ผมว่าเหมือนหลอกประชาชนที่พูดตรงๆนะครับถ้าไม่หลอกประชาชนก็หลงผิดในคะแนนอย่างร้ายกาจชนิดที่เรียกว่าประเมินผิดพลาดชนิดที่เรียกว่าต้องรับผิดชอบแล้วนะครับในขณะเดียวกันเองต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมาดูคะแนนครั้งล่าสุดเนี่ยอันนี้ตอนเวลา 9:34 นครับเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าเพื่อไทยได้265แต่ล่าสุดก็บอกว่าเป็น262แล้วนะครับเวลา9:00 ขยับลงมาอย่างนั้นเหรอคะขยับลงมานิดหน่อยนี่แสดงว่าก็จะเทไปอยู่ทางไหนคะพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เป็น160ที่นั่งภูมิใจไทยได้34ที่นั่งชาติพัฒนาได้19ที่นั่งชาติไทยพัฒนาได้19ที่นั่งชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน9ที่นั่งพรรคพลังชนได้7ที่นั่งนะครับรักประเทศไทยของคุณชูวิทย์ได้4ที่นั่งมาตุภูมิของพลเอกสนธิได้2ที่นั่งคือในเขตอันนึงปาร์ตี้ลิสต์อันนึงนะครับแล้วก็รักสันติของคุณตุลชัยได้หนึ่งที่นั่นก็คือคุณตุลชัยเองครับที่น่าสนใจก็คือมีพรรคท้ายๆเนี่ยได้ปัดเศษแล้วคะแนนขึ้นมาอ๋อนี่คือทำให้ตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าก็คือพรรคมหาชนเบอร์30เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับใครไม่รู้นะครับผมยังจำชื่อไม่ได้เลยนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเลยแล้วก็รู้แต่ว่าคนที่ทิ้งไปคือหนึ่งที่นั่งเขาได้กี่เสียงอ่ะถึงได้หนึ่งที่นั่ง116,000เสียงมีคนเลือกมากขนาดนั้นเลยแล้วก็มีพรรคที่เราอาจจะไม่คุ้นหูเลยไม่เคยได้ยินเช่นพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้หนึ่งที่นั่ง 114,000 คะแนนไม่ใช่การเมืองใหม่นะเห็นไหมครับประชาธิปไตยส่วนกิจสังคมเนี่ยต่อท้ายเกือบได้เขาบอกหัวหน้าพรรคกิจสังคมคุณสุวิทย์คุณกิติค่ะเกือบได้อะแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะขออนุญาตนะครับเห็นเขาบอกว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องยอมรับว่าเดี๋ยวขอดูเมื่อสักครู่เนี่ยประชาธิปไตยใหม่ได้หนึ่งที่นั่งกิจสังคมเองเนี่ยก็ขออภัยครับประชาธิปไตยหมายได้ 112,000 คะแนนนะฮะปาร์ตี้ลิสต์ได้1ที่นั่งมหาชนได้ 116,000 คะแนนได้1ที่นั่งนี่ปัดเศษแล้วขึ้นเลยได้เลยนะฮะในขณะที่กิจสังคมเนี่ยไม่ได้ต่อท้ายเป็นอันดับที่12นะครับ 68,588 คะแนนคุณสุวิทย์ก็เลยไม่ได้เขาจะนึกว่ามหาชนเป็นคุณอเนกกับคุณสนั่นใช่ไม่ใช่ครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าพรรคพลังคนกีฬาอย่างเงี้ยฮะของวิคอยไหมฮะวิคอยได้33,485คะแนนเฉือนชนะพรรคการเมืองใหม่33,366คะแนนก็ไม่ได้ทั้งคู่พรรคพลังคนกีฬาเขาพยายามเสนอใครจะมาเป็นรัฐมนตรีไงคะก็พยายามที่จะนำเสนอและอาจจะด้วยตัวของความเป็นวิคอยแล้วคนที่ชอบชื่นชอบกีฬาอยากจะพาบอลไทยเป็นบอลโลกหรืออะไรก็แล้วก็ที่น่าสนใจอีกบางพรรคการเมืองนะครับพรรคเพื่อฟ้าดินเนี่ยรณรงค์โหวตโนใช่แต่มีคนกราฟปาร์ตี้ลิสต์ให้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปลงให้เขานะอยากจะขอปรบมือให้กับคนที่ขนาดว่าคือเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาตั้งใจอยากจะเลือกจริงๆอะค่ะต่อให้รณรงค์โหวตโนเขาก็อยากจะเลือกคนกราฟพรรคเพื่อฟ้าดินหมายเลข18เนี่ยบางมากใช้สีขาวด้วยอย่าให้คนเห็นยังมีคนไปกราฟให้พรรคเพื่อฟ้าดิน 11,000 เขาเกินร้อยหกสิบคะแนนเขาไม่น่าจะผิดนะคะเพราะว่าเบอร์18คือถ้าไล่มาในบัตรเลือกตั้งเนี่ยการที่จะไปกราฟผิดจริงๆสมมติว่าอุ้ยเลือกเบอร์1แล้วไปกราฟถ้าเพื่อฟ้าดินอยู่เบอร์1อาจจะบอกเอากราฟเบอร์1ไปแต่นี่คือเหลือ38ต้องไปหาว่าพรรคเพื่อฟ้าดินหมายเลข18ด้วยนะคะไม่ใช่ไปถึงกราฟปุ๊บคือซ่อนอยู่ตรงกลางๆ